นที่เกิดวันพระราชสบดีในเดือนกรกฎาคมได้อิทธิพลของไพ่6คาถาและไพ่เดอะมูนเดือนนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดไปเองความกังวลใจความคิดในเรื่องไม่เป็นเรื่องอาจจะส่งผลให้คุณที่เกิดวันพระราชสบดีนั้นมีความสุขแบบไม่เต็มร้อยเพราะฉะนั้นทำใจให้สบายสบายเย็นเย็นเหลี่ยงเลี่ยงอย่าคิดมากบางเรื่องก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ายังไม่เกิดขึ้นจริงแต่เรากังวลมากไปก่อนก็ต้องระมัดระวังต้องอยู่กับปัจจุบันขณะนะครับเดือนนี้จะมีความสุขยิ่งเพราะไพ่สวยมาก6คาถาการงานประสบผลสำเร็จความรักมีความสุขแถมยังมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันด้วยทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนำโชคที่ดีมาให้นอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหรือช่องทางลงทุนใหม่ๆกลางเดือนถึงปลายเดือนยังมีลาภลอยฟุกๆเกิดขึ้นและยังมีเกณฑ์เดินทางแบบกระทันหันธุรกิจเกี่ยวกับการขายการติดต่อสื่อสารธุรกิจเครือข่ายเด่นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งเพียงแต่ต้องระวังไพ่พระจันทร์หรือไพ่เดอะมูนอาจจะส่งผลให้ตัวเรานั้นวิตกกังวลหรือคิดมากได้ทำใจสบายๆถ้ามีโอกาสสวดพระคาถาพระสัมสัมวิสะเทพะทั้งหมด19จบยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตกับเราครับ